ข่าวด่วนครับทุกคนวงในเผยพิธีกรคนดังกำลังดิ้นหนักมากหลังพูดแรงใส่หมอลำในงานหนึ่งนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าเป็นดราม่ามหากาพย์ครับกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่ไปแสดงที่จังหวัดหนึ่งครับทุกคนและนะครับผู้นำหมู่บ้านครับได้พูดประกาศใส่ไมค์เรียกได้ว่าไม่ไว้หน้ากันเลยครับล่าสุดในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าข่าวแต่ละสำนักเนี่ยก็เอาไปลงแล้วก็เอาไปตีข่าวกันหนักมากๆครับเริ่มต้นเลยอย่างสื่อดังระดับประเทศคนลุกทุ่งครับได้ลงข่าวเอาไว้ว่าโจยมนินรวบรวมหลักฐานฟ้องเจ้าภาพดูหมิ่นย้ำฉีกหน้ากลางเวทีกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีหลังจากเจ้าภาพที่ว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงเปิดการแสดงในสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจบที่ตี 5ของวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ข่าวคนลุกทุ่งพึ่งลงไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทุกคนก็เข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับและอีกหนึ่งข่าวครับกับสื่อดังระดับประเทศอย่างทีวีพูครับลงเอาไว้ในแฟนเพจทีวีพูและคิดว่าน่าจะลงจอทีวีเร็วๆนี้นะครับโดยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าแรงมากพูดใส่ไมค์ได้ยินทั่วปีหน้าจะไม่จ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลิกไวนะครับด้านบอสโจเนี่ยขอปกป้องคณะงัดหลักฐานจ้างสวนกลับนะครับทางทีมคนจัดงานเนี่ยเงียบกริบนะครับอ่ะตอนนี้เงียบกริบนะแต่พวกเราบอกว่าไม่เงียบนะเพราะว่าก็ได้ออกมาโพสต์นะครับโพสต์แบบนะก็บอกอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่นะครับดังได้ก็ดับได้นี่หลังจากนั้นก็คือลบโพสต์ทิ้งหมดแล้วนะครับทุกคนเนาะลบหมดแล้วนะถ้าเราเข้าไปดูในตอนนี้นะครับกลายเป็นมหากาพย์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีเพจดังอย่างแหม่มโพดําเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนสำนักงานข่าวแต่ละสำนักเนี่ยไม่จบแน่นอนนะครับข่าวนี้กำลังเป็นกระแสเลยในตอนนี้นะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างควรจบไหมควรจบไหมฮะ นะครับนะอ่ะอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับในฐานะเนาะที่เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับแล้วก็ได้ไปสืบเสาะหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างมาฝากทุกคนนะครับตอนนี้ถือว่าบอสโจก็ได้มาแชร์เนาะข่าวของทีวีพูแล้วก็หลายๆข่าวนะครับบอสโจก็ถือว่าอ่ะสื่อดังระดับประเทศเอาไปลงข่าวไว้จนได้นะครับที่เกินไว้ช่วงแรกนะสำหรับวงในใช่ไหมวงในเผยตอนนี้พิธีกรคนดังที่ประกาศออกมาวันนั้นกำลังดิ้นหนักมากใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นทางกลุ่มหนึ่งแล้วกันเนาะที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับได้ออกมาโพสต์นะเป็นแอดมินแล้วกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า150,000เลยนะเป็นสื่อเป็นกลุ่มดังเลยของจังหวัดนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ว่าวงในเนี่ยเผยว่าตอนนี้เนี่ยพิธีกรคนดังเนี่ยกำลังดิ้นหนักมากเลยเพราะว่าตอนนี้เจอกระแสสังคมบางคนก็บอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านก็มีนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นกระแสที่เขาพูดกันมานะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนาะแต่ว่าทางด้านแอดมินทางกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ว่ามีพรายกระซิบนะวงในเผยนะนะครับทุกคนก็ขอให้ลงเอยกันด้วยดีแล้วกันสำหรับข่าวนี้เนาะขอให้คือเอาจริงๆครับทุกคนผิดแล้วรู้จักขอโทษก็คือจบนะครับหรือผิดแล้วเงียบก็คือจบแต่บางทีแบบผิดแล้วไม่เงียบมันก็เลยแบบเลยเถิดนะครับมันก็เลยแบบกลายเป็นมหากาพย์ทัวร์ลงนั่นเองนะครับทุกคนนะแต่ว่าทุกคนบอกว่าร้านหมูหันขายดีแล้วใช่ไหมตอนนี้นะก็มีร้านหมูหันนะมาฝากร้านนั่นเองครับในระหว่างที่เขาดราม่า กันอยู่นะหมูหันนะหลายคนก็สนใจสั่งซื้อนั่นเองนะครับทุกคนนะก็สำหรับนะครับข่าวนี้เนาะต้องบอกว่าหนึ่งเลยก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปีหน้าหรือว่าปีไหนนะครับหมอลำคณะอื่นเขาก็จะระมัดระวังตัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปเนี่ยเขาจะโดนแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคโซเชียลเนาะไม่ว่าใครก็มีมือถืออยู่ในมือนะครับไม่ว่าใครก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้ถ้าพูดผิดคือชีวิตเปลี่ยนนะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเขาก็ขุดคุยแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวเน็ตแบบขุดยังรากยังเง่าขุดชนิดที่ว่าขุดนะครับว่าคุณเป็นใครอะไรมาจากไหนแถมขุดตั้งแต่สมัยอดีตนะครับว่าเคยเล่นหวยใต้ดินใช่ไหมครับทุกคนเนาะแล้วก็มีบางคนก็มีการแท็กตำรวจสำนักงานตำรวจด้วยนะ
นะครับเนาะบางคนก็บอกอ่ะกรรมคือการกระทำนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับข่าวนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็คือนะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดกันอยู่ในกลุ่มเราหรือว่าใน YouTube ของเราแต่ตอนนี้คือสื่อตีไปไกลแล้วนะครับกับสื่อระดับประเทศต่างๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะสำหรับแหม่มโพดำวันนี้ก็มาเป็นทีวีพูนะครับทีวีด้วยแล้วก็เป็นคนลูกทุ่งก็เอามาลงข่าวกันแล้วนะครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจครับให้กับทางด้านหมอลำก็แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งวันนั้นน่ะหลายคนถามผมอิ่มข่าวกระแสว่าถ้าเป็นผมนะเอาประกาศไมค์เลยอะประกาศไมค์ด่าคืนเลยใช่ไหมครับวันนั้นคือมือมิกซ์เนี่ยเขาปิดเขาเตรียมพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับก็เป็นช่วงลาแล้วก็เปิดแค่ดนตรีไมค์อะไรเนี่ยเขาเก็บหมดแล้วเขาเก็บหมดแล้วแล้วทีเนี้ยพระเอกวัดก็ได้ออกมาโพสต์นะว่าเปิดไมค์ให้ในหน้าสินดากลับใช่ไหมฮะนะก็ประมาณนั้นนั่นเองครับทุกคนนะก็หมอลำก็คือถึงขั้นที่แบบว่าเปิดไมค์ให้ในหน้าสินดาสวนกลับนะครับก็คือประมาณนั้นเลยครับทุกคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้แสดงความไม่น่ารักนะหมอลำเขาไม่แสดงความไม่น่ารักถ้าเขาไม่ถูกกระทำก่อนนะครับถ้าเขาไม่ถูกกระทําก่อนเนี่ยเขาก็ไม่แบบถึงขนาดนั้นนะเออนะอันนี้ระดับพระเอกนะครับถ้าพระเอกศูนย์นี่คือแบบนะถ้าพระเอกวัดศิวดลศูนย์เนี่ยก็คือหนักแล้วนะทุกคนซึ่งพระเอกวัดศิวดลหลายคนก็คงรู้ว่าเป็นพระเอกอารมณ์ดีเนาะเป็นพระเอกอารมณ์ดีเป็นพระเอกที่มีแต่เสียงหัวเราะอ่ะถ้าอยู่กับพระเอกวัดศิวดลนะครับแต่ทีนี้พอพระเอกวัดออกมาพูดแบบนี้คือนะโอ้โหนะครับเนาะเป็นมหากราบเลยมหากราบแล้วก็ตอนแรกบอสโจคือสั่งให้ลูกน้องเนี่ยลบโพสต์ออกให้หมดก่อนคือไม่อยากให้มีผลกระทบอะไรกับเจ้าภาพซึ่งบอสโจไม่ได้ฟังแบบยังไม่ได้ฟังนะฮะณตอนนั้นว่ามันหนักขนาดไหนแต่บอสโจเนี่ยรู้แล้วตั้งแต่แรกเลยว่าพี่เอ็ดดี้โทรมาเนาะเป็นตลกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแสดงเลยนะเขาแบบประกาศแล้วว่านะครับเขาประกาศแล้วนะครับจนถึงขั้นที่แบบว่าทำไมเขาพูดแบบนี้อ่ะถึงขั้นพี่เอ็ดดี้เนี่ยถึงพูดว่าแบบนี้นะฮะเนาะเราก็นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับข่าวนี้นะครับก็ขอให้ลงเอยกันด้วยดีเนาะในทุกๆฝ่ายก็แล้วกันนะครับถ้าผิดก็รู้จักออกมาขอโทษถ้าเป็นเราเนาะเราโดนกระแสโซเชียลขนาดนี้เราก็ต้องออกมาขอโทษนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ควรรับผิดชอบสำหรับสังคมใบนี้นะครับโลกจะได้สวยงามแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลแห่งความรักแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกลับมารักกันนะอุ้มอิมบอกว่าจะจบไหมข่าวนี้ต้องบอกว่าจะจบไหมข่าวนี้คือทำมา 2-3 วันแล้วนะครับยังไม่ได้ไป move on ไปไหนเลยนะครับก็ยิ่งแต่ทวีคูณไปเรื่อยๆนะเออนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากติดตาม Facebook อุ้มอิมด้วยนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสส่วนตัวนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ